สวัสดีครับผมวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะเป็นวันว่างๆก็ไม่ว่างหรอกเพราะมีงานแต่วันนี้เช้านี้ผมจะไปตึกคลองสมพาซ่าเพราะว่าผมได้ปั๊มลมมาอันหนึ่งซึ่งเป็นเก่าเก็บนะฮะมรดกตกทอดมาแต่คือว่ามันยังดีอยู่เลยคือมันเป็นระบบคอมเพรสเซอร์แล้วก็มีถังนะฮะซึ่งมันจะเสียงเงียบมากนะฮะแต่คือว่าปัญหาของผมก็คือไอ้พวกสายปลดเร็วพวกแจ็คปลดเร็วพวกวาล์วปลดเร็วอะไรพวกเนี้ยแล้วก็พวกสายระหว่างคอมเพรสเซอร์เข้ากับปั๊มลมเข้าไปในท่อของมันน่ะในถังเก็บปั๊มลมเนี่ยมันแก่และมันเก่าและมันกรอบมันใช้อะไรไม่ได้เลยซึ่งวันนี้ผมจะไปซื้อพวกไอ้พวกวาล์วปลดเร็วพวกท่อต่างๆเข้าแอร์บัดพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วาล์วในการปรับลมแล้วก็กองดักน้ำนะฮะซึ่งจริงๆแล้วมันตัวเครื่องเนี่ยมันยังใช้ได้ดีเลยคือเอามาเช็ดเลยมันยังดูแบบใหม่อยู่เลยนะฮะแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยมันพังมันใช้ไม่ได้ผมก็พ่นอะไรไม่ได้ก็เลยไปจัดอุปกรณ์นั้นราคาอันละ10บาท20บาทอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าผมจะจัดมาแล้วกลับมาใช้ได้หรือเปล่าก็มาลุ้นกันอีกทีนะครับไปกันเลยนี่เลยคลองสมนะอะไรวะตึกคลองสมเซ็นเตอร์มาดูอุปกรณ์หน่อยนะฮะสายเสยนะฮะน่าจะไม่กี่บาทหรอกครับผมเพราะว่าไอ้พวกข้อต่อพวกนี้มันถูกนะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าแบบนี้ครับกี่ตัวเอา2ตัว3ตัวผมอยากได้ให้รถไซส์มีแบบนี้เลยไม่ได้แปลงไม่ไม่ไม่อันนี้มันเป็นอย่างนี้อันนี้มันเป็นอันนี้มันเป็นตัวออกจากปั๊มใช่ไหมแต่คือว่าหัวนี่มันสีเดียวมันเหมือนกันปะอ๋อจากอันนี้มาเป็นอันนี้ใช่ไหมผมอยากได้ตัวผู้กองราคาเท่าไหร่ครับต่างกันยังไงพี่ที่บอดี้ฮะการทำงานเหมือนกันอ๋อมันปรับแล้วไอ้อยากได้ตัวที่มันเป็นปรับหัวได้ตัวปรับได้ก็มีตัว450นี้ใช่ไหมครับแล้วก็ตัวนี้750บาทตัวนี้450นี้750เนี่ยกองเทียบเลยนะครับก็คือเมื่อกี้ได้ตัวกองไปแล้วแล้วก็มีพวกไอ้พวกนี้นะครับเดี๋ยวมาดูก่อนโอเคอย่างเงี้ยจบนี้ออกมาจากท่อเอ้ออกมอไอ้ถังอันนี้คืออะไรเอาก็คืออันเนี้ยเข้าแอร์บัดแล้วจากถังแล้วก็ปรับความอันนี้เราไม่พันเทปขาวอีกทีป่ะที่มีขายไหมซื้อมาเลยโอเคได้แล้วได้ครบแล้วเอาสายอันนี้สายต้องสายอันนี้เท่าไหร่8มิลใช่ไหม8มิลนะมีอย่างดีกว่าธรรมดาเอาอันนี้เอาสีดำเมตรหนึ่งจากคอมเข้าปั๊มใช่ไหมอันเนี้ยผมทันเนี้ยตัวต่ออันสองอันเนี้ยนะเนี่ยก็คือมันจะคอมเข้าปั๊มมาให้มันใหญ่หน่อยนะแล้วก็เมตรเดียวเอาใสๆนั่นแหละเอามา2เมตรมาดูกันอีกทีหนึ่งไอ้ตัวนี้นะตรงนี้จากถังนะต้องยืดมาหน่อยเพราะเดี๋ยว
ันติดถังนะแล้วก็มีกองเสร็จปุ๊บอันนี้เข้าแอร์บัดเสร็จปุ๊บมันมีอันนี้ที่ต้องซื้อก็คือว่าเข้าอันนี้เป็นหัว8มิลเข้าจากคอมเพรสเซอร์เข้าถังก็น่าจะประมาณนี้แล้วก็เทนี่อันนี้โอเคตามนี้ครับมีอะไรต้องซื้ออีกไหมเนี่ยไม่มีแล้วเรียบเลยนะเนี่ยหัวเขาเรียกว่าหัวปลดเร็วใช่ไหมเนี่ยเพียบเลยนะนี่โอ้โหอะไรวะเนี่ยเยอะแยะเลยนะเพียบภารกิจวันนี้เสร็จเรียบร้อยครับผมซื้อได้อะไรมาบ้างนะก็ซื้ออุปกรณ์ของแอร์บัดนะฮะไอตัวพวกหัวนะฮะแล้วก็ผ้าอันนี้เอาไปใช้งานนะเช็ดกระจกร้านนะครับผมแล้วก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยใช้ระยะเวลาอยู่ที่นี่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะกลับแล้วครับผมมีภารกิจต่อไปแล้วครับอ่ะนี่ให้ดูนะครับผมเรียบร้อยวันนี้ไปซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะฮะขี้เกียจปรับกล้องนะวันนี้อันนี้จากหัวเก่าเนี่ยหัวเก่าแม่งไม่เวิร์กนะครับวันนี้ไปได้อะไรบ้างนะครับก็จะมีไอ้ที่พันนะฮะสายแอร์บัดนะครับใช้สายๆหน่อยจะได้เห็นนะครับแล้วก็มีนี่ให้ดูอันเนี้ยจะต้องเข้าคอมเพรสเซอร์กับถังนะแล้วก็เป็นสายแบบนี้นะฮะก็จะต้องเป็นอย่างนี้นี่เสียบเป็นแบบนี้ปึ๊บแน่นเลยนะครับดึงออกก็ดึงออกง่ายนะครับเอาจากคอมเพรสเซอร์เข้าถังนะครับอารมณ์เข้าเสร็จปุ๊บผมก็ซื้อไอ้ตัวแปลงอันนี้มาอีกนี่นะฮะอันนี้ปุ๊บเข้าแบบนี้นะฮะเพื่อที่จะเอาสายแอร์บัดเข้าเราต้อง พันอันนี้ก่อนนะฮะแล้วเข้าอันนี้แน่นแบบนี้นะครับเสร็จปุ๊บอ่ะมาดูตรงนี้ดีกว่ามานั่งทำตรงนี้ดีกว่าอ่ะโอเคได้แล้วผมก็ต้องเอาอันนี้นี่อันนี้นะเสียบเข้าตรงนี้ปึ๊บนะฮะก็เดี๋ยวจะพันเทปเพิ่มไปอีกหน่อยนึงปึ๊บตรงนี้แน่นแล้วแล้วก็อีกฝั่งนึงมาอยู่ตรงนี้นะฮะนี้เสร็จปุ๊บมาใส่ตรงนี้แน่นแล้วเราก็ เอาไอ้สายเนี้ยจิ้มเข้าไปนะครับแต่คือว่ากะก่อนเอาไม่ยาวมากก็ประมาณนี้นะครับผมนะมันประมาณนี้นะครับอ้าวมองไม่เห็นนี่แบบนี้นะครับตัดสายอันเนี้ยเป็นสาย8มิล นะครับนะฮะเราก็เสียบเข้าไปนะครับที่ตรงที่เราใส่ปึ๊บแน่นปึ๊บเนี่ยดึงไม่ออกเลยนะอีกอันนึงอีกฝั่งนึงเราก็เสียบไปปึ๊บแน่นแล้วอ่ะพอแน่นเสร็จปึ๊บอีกอันนึงตอนนี้จะต้องมาใส่เครื่องละ นี่ปั๊มลมออกตรงนี้นะครับผมทำอย่างนี้ก่อนพันให้ดีเสร็จปุ๊บผมจะใช้อันนี้ต่อใช้อันนี้ต่อเพื่อให้มันยาวขึ้นถามว่าทำไมให้มันยาวขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวไอ้ตัวนั้นมันจะติดถังปุ๊บรู้สึกว่าแน่นแล้วเราก็เอาไอ้ตัวกองนี่ได้ตัวกองมาตัวกองหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับมันจะมีบอกให้อินเอานะฮะเราก็ใส่ฝั่งนี้
นะครับเช่นเดิมเราก็อันนี้อินก็คืออินเข้าไปเลยปึ๊บเรียบร้อยได้ละแล้วก็เอาไอ้นี่เกวัตนี่เกวัตแรงลมนะเห็นไหมเกวัตแรงลมใส่เข้าไปอีกปึ๊บแล้วก็ใส่ข้างนี้นะใส่ตรงนี้หมุนให้แน่นนะเราจะเอียงหน่อยก็ได้เออเนี่ยเอียงปึ๊บอย่างนี้ก็ได้สุดท้ายเราใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวใส่เข้าไปแบบนี้หรือเราจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะเหมือนกันแต่ผมจะให้เอียงขึ้นมาอย่างนี้หน่อยนึงนะฮะแค่นี้ก็น่าจะใช้ได้แล้วอึ๊บอ่ะแค่นี้เสร็จเรียบร้อยนะมาลองเสียบปลั๊กดูว่าจะเป็นยังไงอึ๊บนี่ปรับแรงลมได้นะครับนี่แบบนี้เลยเสร็จเรียบร้อยครับผมเนี่ยปั๊มลมนะฮะปั๊มลมอันนี้มรดกตกทอดมาก็คือว่าอันเนี้ยถังเป็นของอิวาตะนะครับอันนี้คอมเพรสเซอร์ธรรมดาทั่วไปอันนี้ก็เก่าแก่แล้วแต่คือว่าใช้งานได้นะฮะก็คือว่าจบแล้วครับผมได้พ่นต่อสักทีนะฮะกับแอร์บัดความห้าวจริงๆเลยนะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งว่ามันจะเป็นไงวันนี้ไปก่อนครับนะฮะก็มาแนะนำว่าทำปั๊มลมยังไงคือความรู้เล็กๆน้อยๆของผมเนี่ยแหละครับผมไปแล้วครับ